รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะอยู่กับนนท์และก็พี่ภูมินะคะคุณผู้ชมครับทุกวันนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าเขาคนนั้นเนี่ยจะนำพาโรคติดต่อทางเพศมาติดเราได้หรือเปล่าชูรักชูรสแน่นอนนะครับผมเราเอาใจใส่อยู่แล้วเรื่องสุขภาพและสุขภาพของทุกคนวันนี้สแตนบายครับผมมีคำตอบใช่แล้วค่ะคืนนี้มาติวรักกันให้เต็มร้อยเลยนะคะกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อเพื่อที่เราจะได้มีความรักแล้วก็เมคเลิฟกันนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขกันด้วยค่ะประเด็นของเราเรียกว่าพีคมากคุณผู้ชมเป็นรสนิยมทางเพศนะครับที่มีความก้ำกึ่งโรคจิตหน่อยโอ้ขนาดนั้นเลยนะอยากเข้าประเด็นมากติวรักเต็มร้อยของเราในวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับคุณผู้ชมฝรั่งเขาจะมีรสนิยมนี้ที่เรียกว่าโกลเด้นชาวเวอร์หรือว่าฝักบัวทองคำฝนทองคำฝนสีทองอะไรเงี้ยนะมันมีได้ตกลงรสนิยมทางเพศนั้นสร้างปัญหากับคุณหรือเปล่าครับถูกไหมก็คือว่าถ้าไม่สร้างปัญหารักกันดีมีความสุขสามีก็เป็นคนน่ารักครับก็ไม่เรียกว่าเป็นโรคเรื่องของการคุมกำเนิดสมัยนี้มันเป็นความรับผิดชอบของใครครับผมว่าผู้ชายครับใส่ธรรมดาเอาใส่อะไรครับผมใส่ถุงใส่ถุงยางอนามัยใส่ถุงยางเสมอเลยครับครับครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอด